ธัมมคัสสะนะโมปทายะปัญจมาเนทิเนนะโสปโตสัมโพธิมุตตมังจะสุตยังปะทะเสติธัมมัจจกังปวัตตยิเอเตนะสัจจวัจเจนะโหเตชยมังคารังชโยปีภูทัสสะทิลิมะโตอายังมาลัสสะจัมปาลปิมะโตปะราชโยอุโพสยุโคโพธิมเตปโมทิตาชัยยะตถานาคคณามะเหสิโนชัยโยปีตอนนี้นะครับผมกำลังเข้าไปในพื้นที่นะฮะที่มีผู้พบกับงูจงอางที่กำลังทำรังอยู่ครับซึ่งพื้นที่ตรงนี้ก็จะเป็นสวนยางนะครับของประชาชนทั่วไปนะฮะแต่ผมสันนิษฐานว่ามันอาจจะมีอาณาเขตที่ติดกับแนวป่านะครับเพราะว่างูจงอางเป็นงูที่อาศัยอยู่ในป่านะเขาไม่ค่อยชอบความวุ่นวายในที่ของชุมชนเท่าไหร่แต่บ่อยครั้งนะครับในพื้นที่ที่มันใกล้เคียงกันเนี่ยก็ทำให้งูจงอางสามารถตัดสินใจมาวางไข่ในที่ชุมชนได้ถ้าเกิดว่าสภาพแวดล้อมพร้อมอุณหภูมิพร้อมความชื้นพร้อมครับก็ไม่ใช่เรื่องแปลกที่งูจงอางนะครับเลือกจะมาทำรังวางไข่เดี๋ยวลองไปดูกันครับผมตอนนี้นะฮะต้องค่อยๆไปนะฮะเส้นทางก็ถือว่าทรหดพอสมควรเลยทีเดียวนะครับเดี๋ยวพี่มากกับผมคุณอยู่ไหนอ่ะมานี่เร็วมานี่ตรงนี้ครับเนี่ยตุนเตรียมกล้องโอเคแล้วก็เตรียมใส่ขาไว้นะเพราะว่าพี่ไม่รู้ว่าถ้าเกิดไปถึงแล้วเนี่ยมันจะไหลหนีไปเลยหรือเปล่าเพราะว่าถ้าเกิดเข้ากลางวันเนี่ยบางครั้งจากที่เคยเจอก็คือมันก็จะมันกลัวเรามันก็จะหนีไปแล้วข้างหลังนี่ก็น่าจะเป็นป่าที่กว้างอยู่แล้วมั้งฮะข้างหลังนี้กว้างมากไหมฮะกว้างครับคิดมุมโน้นนะครับ ประมาณก็ทุ่งนาเป็นทุ่งนานะครับแล้วข้างหลังป่านี่คืออะไรฮะเป็นสวนยางอีกฝั่งหนึ่งนะครับอ๋อจะมองดูทะลุไปนี่มันเป็นเหมือนกับป่าหญ้าเรามองก็เดี๋ยวไปดูงูก่อนแล้วเดี๋ยวเราเดินสำรวจพื้นที่รอบๆด้วยโอเคเดี๋ยวพี่อิทมาต้องค่อยๆฮะต้องเคลื่อนไหวช้าๆนะฮะไม่ทำให้แม่งูตกใจนะฮะคือตอนนี้สิ่งที่ผมจะทำคือพยายามที่จะบันทึกภาพให้ได้นะฮะติดยาพอดีเลยตอนนี้แม่งูอยู่ในท่าที่ไม่ได้กดอยู่ในรังนะครับก็คือถ้าเราเข้าใกล้มากเขาอาจจะหนีไปเลยก็ได้นะฮะผมกลัวฮะตอนนี้ไม่ได้กลัวว่างูจะทำอะไรเรานะครับแต่กลัวว่ามันจะหนีก่อนที่ผมจะตั้งกล้องเสร็จเนี่ยสิคือใบไม้อะมันเป็นตัวที่บดบังนะวิสัยทัศน์ในการทำงานของเรามากๆเลยแล้วเราก็ทำอะไรไม่ได้ด้วยว่าถ้าเราไปใกล้กว่านี้นะฮะอาจจะมีปัญหางูอาจจะหนีได้แค่นี้ก่อนนะโอเควันแรกเราไม่เห็นเหมือนอะไรเลยที่มันกวาดใบไม้อย่างเงี้ยครับนึกว่ากระแตเพราะมันมีซุ้มเด็กมันมายิงกระแตด้วยนะที่แรกมันนึกว่างูเลยนึกว่าใครเอายางรถมาวางไว้นะครับโอ้โหเดินลงไปดูเอางูสิงตัวนี้อ๋อที่แรกคิดว่างูสิงครับอ้าวพอเดินมันก็โผล่หัวขึ้นมาอ้าวดูอีกทีมันไม่ใช่งูสิงโอ้ยเป็นจงอางอีหลาข้างเหลืองผมนายทศพลพลดอนนะครับนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตำบลโนนทองอำเภอนายูงจังหวัดอุดรธานีนะครับคือผมได้รับแจ้งจากคุณพ่อเจ้าของสวนยางนะครับว่าให้มาช่วยจับงูออกจากสวนยางนะครับแต่เผอิญสอบถามคุณพ่อแล้วบอกว่าเป็นงูจงอางกำลังฟักไข่นะครับคือพวกผมไม่มีประสบการณ์ในด้านขนย้ายไข่ของงูออกจากพื้นที่นะครับผมก็เลยได้ประสานทางทีมงานอสรพิษวิทยานะครับให้มาช่วยดำเนินการในครั้งนี้นะครับคือตอนนี้นะครับเรามีระยะห่างจากแม่งูจงอางเนี่ยประมาณสัก 4-5 เมตรได้ครับแต่เลนของเรานะครับมันไม่สามารถที่จะดึงมาเห็นใกล้ๆได้นะฮะผมจะขออนุญาตนะครับขยับเข้าไปใกล้กว่านี้อีกนิดนะฮะเดี๋ยวขอบันทึกไว้ก่อนนะฮะเหมือนมีอาการนิดหน่อยนะฮะคือเดี๋ยวผมจะขออนุญาตขยับนะครับเข้าไปใกล้กว่านี้อีกนิดนึงนะครับเพราะว่าต้องการที่จะบันทึกภาพนะครับงูจงอางชัดๆนะฮะ คือจะมีคำกล่าวนะครับว่างูจงอางเนี่ยถ้าเกิดว่าเขากำลังอยู่ในช่วงทำรังแล้วก็วางไข่เนี่ยเขาจะมีพฤติกรรมที่ดุร้ายนะครับแล้วก็มีพฤติกรรมที่ก้าวร้าวกว่าปกติฮะซึ่งก็จะเป็นคำบอกกล่าวนะครับที่บอกเล่ามาตั้งแต่โบราณแต่จากประสบการณ์ผมนะฮะในการที่เข้าไปใกล้รังงูจงอางมานะครับส่วนมากร้อยละ 99% นะครับก็คือแม่งูจะหนีครับมีบางรังนะฮะที่อาจจะมีความชินกับคนนะครับแล้วเขาก็นอนอยู่เฉยๆนะฮะไม่รู้เหมือนกันนะครับว่ารังนี้เนี่ยจะมีพฤติการอย่างไรนะฮะคือคุณต้องเข้าใจนะครับว่าอุปนิสัยของงูก็เหมือนคนครับบางตัวอาจจะมีพฤติกรรมที่กลัวบางตัวอาจจะมีพฤติกรรมที่อาจจะชินกับมนุษย์บางตัวอาจจะมีความก้าวร้าวดังนั้นเนี่ยในคำบอกเล่าของคนโบราณผมก็ไม่ทราบว่ามันจะเกี่ยวข้องกับประเด็นเรื่องพฤติกรรมไหมแต่ตอนนี้นะครับผมจะนะฮะใช้ความจำเป็นในการที่จะบันทึกภาพเนี่ยเพื่อเข้าไปใกล้งูจงอางมากขึ้นเดี๋ยวเรามาลองดูครับว่าพฤติกรรมของแม่งูตัวนี้จะเป็นอย่างไรถ้าพร้อมแล้วนะครับไปด้วยกันเลยดีกว่าโอเคนะครับค่อยๆนะฮะตอนนี้นะครับผมอยู่ในระยะที่ห่างจากรังของแม่งูจงอางนะครับในระยะประมาณแค่เมตรกว่าๆนะฮะไม่ถึง2เมตรครับคือคุณดูครับพฤติกรรมของเขานะฮะเขากำลังจ้องมองผมอยู่ครับคือเขาก็ไม่ได้ก้าวร้าวขนาดว่าจะแผ่แม่เบี้ยนะครับแล้วก็ไล่ผมมานะครับคือตอนนี้นะครับต้องขออนุญาตนะครับไม่มองกล้องนิดนึงนะฮะเนื่องจากว่าอย่างไรก็ตามนะครับเราจะต้องคำนึงถึงความปลอดภัยเป็นอันดับต้นๆเสมอนะครับแม้เจ้างูตัวนี้จะมีขนาดไม่ใหญ่มากนะฮะคือถ้าเกิดว่าคุณสังเกตนะครับคุณจะเห็นว่าเจ้างูจงอางตัวนี้เนี่ยกำลังนอนทับกองใบไม้อยู่ครับซึ่งถ้าเกิดว่าผมสันนิษฐานไม่ผิดครับกองใบไม้กองนี้ก็คือรังของเขานั่นเองและภายในรังนะครับก็จะมีไข่ของงูจงอางตัวนี้อยู่มากมายครับงูจงอางนะครับจะเป็นงูที่มีพฤติกรรมในการทำรังวางไข่ครับโดยการกอบใบไม้นะครับรอบๆตัวนะครับมาทำรังแต่ปกติแล้วนะครับที่เราพบนะครับงูจงอางจะชอบใช้ใบไผ่นะครับในการเอามาทำรังนะครับเนื่องจากว่าใบไผ่จะเป็นใบไม้ที่มีรูปทรงเพรียวยาวนะครับเหมาะกับการที่จะสารทำรังได้แต่เจ้างูจงอางตัวนี้นะครับไม่ได้ใช้ใบไผ่ทำรังครับแต่จะใช้ใบไม้ทั่วไปแทนคือผมก็ไม่เข้าใจนะครับว่าทำไมเขามาเลือกการใช้ใบไม้อย่างอื่นแทนใบไผ่ในการทำอาจจะเพราะว่าพื้นที่ตรงนี้มีอุณหภูมิความชื้นนะครับแล้วก็ลักษณะภูมิประเทศที่เหมาะสมก็ได้นะครับเจ้างูจงอางตัวนี้นะครับก็เลยปลาครับเห็นไหมครับโอ้โหหาวครับผมที่คุณเห็นเมื่อสักครู่นะครับก็จะเป็นการนะครับ เขาเรียกว่าการขยับขากรรไกรนะครับจัดเรียงขากรรไกรของงูจงอางนะครับเขาไม่ได้ง่วงหรือว่ามีอาการหาวนอนแต่อย่างใดนะฮะสุดยอดมากฮะโอเคครับตอนนี้เขามีการแลบลิ้นนะครับคือผมคิดว่าเขาคงจะรู้สึกไม่ค่อยสะดวกใจเท่าไหร่แล้วนะฮะคือเรานะครับจะสามารถสังเกตพฤติกรรมของงูได้นะครับจากอาการทั่วไปของเขาครับเมื่อสักครู่เนี่ยเขามีการแลบลิ้นแล้วก็มีการค้างลิ้นเอาไว้เขากำลังนะครับสัมผัสกลิ่นนะครับในอากาศอยู่นะครับเดี๋ยวผมจะได้ค่อยถอยไปนะครับเฮ้ยเคลื่อนไหวเบาๆเลยมันตกใจเลยเหยียบแบบนี่ฮะตอนนี้ผมถูกคอฮะผมก็ตกใจฮะคือตอนนี้นะครับเจ้างูก็ชูคอขึ้นมานะครับเป็นเพราะว่าทีมงานของเราเนี่ยกำลังพยายามนะครับที่จะถอยนะเพื่อจะไม่รบกวนเขาแต่ไปเหยียบกิ่งไม้เข้าครับซึ่งกิ่งไม้เนี่ยมันก็จะมีแขนงยาวไปจนถึงรังของเขาเลยนะครับเพราะมีการสั่นไหวนะครับเขาก็เลยรู้สึกว่าไม่สบายใจนะฮะแล้วก็มีการชูคอมาเพื่อมาดูว่ามันเกิดอะไรขึ้นคือสังเกตนะครับว่าเจ้างูนะครับมันชูคอแล้วก็หันไปมองในทิศตรงกันข้ามกับเราครับเนื่องจากว่าทีมงานของเราเนี่ยไปเหยียบไม้เข้าแล้วไม้เนี่ยมันยาวนะครับพาดไปจนถึงต้นไม้ตรงนั้นครับพอไปเหยียบครับมันก็มีการสั่นไหวของพุ่มไม้บริเวณนั้นทำให้เจ้างูนะครับตกใจนะครับแล้วก็คิดว่ามีอะไรเข้าใกล้รังมันหรือเปล่านะฮะคือถ้าเกิดว่าเราไปเขย่ากิ่งไม้ตรงนั้นมันจะเรียกได้ว่ามันเป็นระยะที่เกินความไว้วางใจแล้วนะฮะเขาไม่ว่าเป็นสัตว์ชนิดไหนก็คงจะไม่โอเคครับแต่ถ้าเรายังรักษาระยะให้ดีนะครับก็อาจจะไม่มีปัญหาอะไรนะฮะโอเคไม่เป็นไรนะไม่มีอะไรนะระวังเหยียบในกิ่งไม้ด้วยถ้าเขาตกใจโอเคไปก่อนนะนิ่งๆครับมาดูทุกวันแหละครับก็ไม่ได้ทำอะไรเราไม่ได้ทำอะไรไม่ออกมาคู่ไม่ออกมาอะไรนะบางวันแรกอะเอาไม้ไปปีนขึ้นดูอ๋อครับวันต่อมานะพอรู้ว่าเป็นวันเป็นไอ้จงอางเนี่ยปีนขึ้นต้นยางดูโอ้มันก็นิ่งอยู่นะนอนนิ่งๆเฉยๆวันนั้นฝนตกนึกว่ามันโอ้มันไปละบ่ยังอยู่หัวซุกเลยไม่ยอมไปงูจงอางของใครผ่านมาผ่านไปถ้าเกิดไม่รู้ว่ามันทำร้ายคนหรือว่าทำอะไรก็ยิ่งมีเด็กมาหยอดทุกคนแล้วก็มีคนผ่านไปผ่านมาถ้าอย่างนี้มีโอกาสที่จะตายไหมอย่างนี้งูนะครับผมว่าโอกาสสูงกลัวเขาไม่ปลอดภัยด้วยเรานี่ไม่กล้าทำเขาอยู่แล้วแค่มันนิ่งๆเนาะจะทำอะไรมันก็ได้ใช่นะมันนิ่งๆไงนะก็อยากให้ย้ายเขาไปอยู่ที่อื่นเพราะวันเด็กก็เยอะหมาก็ขึ้นมาด้วยจะมาทำตรงนี้เขาก็ไม่กล้ามาด้วยเด้จะมันติดเครื่องตัดหญ้าโอ้ยเดี๋ยวมันเหมือนเสียงกลัวมันตื่นตกใจอะไรเงี้ยนะก็อย่างนั้นกันมาในการย้ายรังงูจงอางของผมครั้งนี้นะครับผมต้องขอบอกว่าผมมีความลำบากใจมากๆเลยนะฮะอย่างที่คุณพ่อกล่าวมานะครับว่าตั้งแต่เขาพบแม่งูนะครับรังนี้ตั้งแต่แรกเนี่ยเจ้าแม่งูเนี่ยไม่มีพฤติกรรมที่จะแสดงความก้าวร้าวเลยไม่ว่าเขาจะเดินผ่านไปผ่านมานะครับปีนต้นไม้ขึ้นไปดูนะครับหรือแม้กระทั่งเขากรีดยางมาเจ้าแม่งูก็นอนนิ่งๆแบบนั้นแม้กระทั่งตอนที่เรานะครับเข้าไปบันทึกภาพนะครับเจ้างูตัวนี้ก็ไม่ได้มีอาการที่จะแสดงความก้าวร้าวเลยอย่างที่ผมบอกครับว่างูนะครับแต่ละตัวแม้จะชนิดเดียวกันแต่ก็อาจจะมีพฤติกรรมที่แตกต่างกันเจ้าตัวนี้น่ารักมากเลยครับสำหรับผมนะฮะแต่อย่างไรก็ตามนะครับเราก็มีความจำเป็นที่จะต้องทำการย้ายรังเนื่องจากพื้นที่ตรงนี้นะครับก็จะมีทั้งเด็กๆนะครับแล้วก็มีสัตว์เลี้ยงนะครับสัญจรไปมาคุณพ่อเขากังวลว่าเด็กๆอาจจะเล่นซนนะครับแล้วก็ เข้าไปในบริเวณรังงูนะครับและอาจจะถูกงูกัดได้หรืออาจจะเป็นสัตว์เลี้ยงนะครับที่อาจจะไปคุ้ยรังนะครับหรือแม้กระทั่งคนที่ผ่านไปมาที่อาจจะเห็นงูแล้วก็อาจจะตีงูตายได้มันคือเรื่องที่น่าลำบากใจมากๆครับที่จะต้องย้ายรังนี้นะฮะเพราะว่าเจ้าแม่งูนี้เป็นมิตรมากๆครับผมจะใช้โอกาสในการเดินทางมาลดความขัดแย้งในครั้งนี้นะครับใช้ในการศึกษาพฤติกรรมของงูจงอางเวลาทำรังวางไข่ครับแล้วก็จะบันทึกภาพนะครับเหตุการณ์ทุกอย่างมาให้ทุกท่านได้รับชมนะฮะนอกจากนี้นะครับก็จะมีภารกิจในการไขข้อข้องใจนะครับเกี่ยวกับความเชื่อเรื่องงูจงอางนะครับที่มีหลายๆท่านสอบถามมาภารกิจในวันนี้นะครับก็คงจะต้องยุติแต่เพียงเท่านี้นะครับอย่าลืมติดตามในตอนหน้านะครับผมเชื่อมั่นว่ามันเป็นอะไรที่ท้าทายแล้วก็สนุกมากๆนะฮะในตอนนี้ต้องขอลาทุกท่านไปก่อนสวัสดีครับ